คสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายุคเลยนะยุครุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมใหม่ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวดิจิตอลทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปประเทศที่ตื่นเขาก็เข้ามาฉวยโอกาสนั้นก้าวไปตามกระแสของดิจิทัลได้เร็วประเทศไทยตื่นสายแต่ว่าตื่นสายดีกว่าไม่ตื่นฉะนั้นวันนี้เราตื่นแล้วเราไม่งัวเงียเราทำเลยข้อที่หนึ่งเลยสำหรับผมเนี่ยดิจิทัลอันนี้ที่มันจะเกิดที่เราจะทุ่มงบประมาณมหาศาลในระยะข้างหน้ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Digital for All มันต้องเป็นดิจิทัลซึ่งไปสู่ทุกคนในประเทศนี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนซึ่งด้อยโอกาสเกษตรกรรมของเรายากจนข้นแค้นเพราะเราไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราขายฝันว่าเราต้องการสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์นะหมายความว่าคุณเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งคุณสามารถค้าขายที่กับโลกได้เลยอันนี้ไม่ใช่ราคาคุยแต่มันเป็นจริงได้โดยเทคโนโลยีที่มีในขณะนี้ตัวที่2ผมต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนี้ให้เป็น Digital Driven Economy ปีนี้ทำนายว่า GDP ได้แค่ 4.1% เนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องยนต์อนาล็อกการเติบโตทำนายได้เป็นเส้นตรงถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะโตกันอย่างนี้ทำนายไปเถอะแต่ถ้าเมื่อไรเราสามารถเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของเราไปสู่ดิจิตอลการเติบโตจะเป็นลักษณะ exponential คือเรียกว่าเป็นการเติบโตชนิดยกกำลังฉะนั้นในการที่จะเป็นดิจิตอล driven SME ของเราคือกำลังหลักไม่ใช่บริษัทใหญ่บริษัทใหญ่มีไม่กี่บริษัทแต่ SME นั้นมีเป็นล้านสตาร์ทอัพคือสิ่งที่เราต้องการสร้างมันขึ้นมามันคือต้นกล้าที่อนาคตจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่อนาคตข้างหน้าทำยังไงจะเปลี่ยนผ่านในสิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างบุคลากรแบบใหม่ขึ้นมาหลักสูตรแบบใหม่ขึ้นมาเพราะเรากำลังจะผลักดันให้ทุกอย่างเนี่ยก้าวไปสู่สิ่งที่สามที่ผมบอกคือว่าเราต้องการสร้าง new warrior คือนักรบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยใช่ถ้าเรามูแต่หัวเก่าพรรคการเมืองก็หัวเก่านักการเมืองก็หัวเก่าในขณะที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปอีกโลกหนึ่งเราจะอยู่ตรงไหนในโลกนี้ประการที่4ที่เป็นหลักการสำคัญสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นอนาคตข้างหน้าคุณจะต้องมี leadership digital leadership government หน้าที่ของรัฐบาลก็คือสร้าง infrastructureแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มทั้งหลายสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทางด้านดิจิทัลเพื่อให้พวกเราเนี่ยมารวมพลังได้แล้วก็ผลักให้เอกชนเนี่ยนำไปรัฐบาลแบกขึ้นมารัฐบาลรู้แล้วในขณะนี้เอกชนเริ่มแล้วเรื่อง Big Data แต่ในขณะเดียวกันมูลค่า Data ที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่เอกชนมันอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่ราชการหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทำไอ้ Big Data นี้ให้เป็น Smart Data ดีไซน์มันออกมากรุ๊ปปิ้งกันออกมาให้มันเป็น Data ที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์และมันจะต้องเป็น Open Access ด้วยเอกชนเขาสามารถเอาฐานเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงมากเลยทีเดียวในการค้าขายของเขาในการที่จะสร้างธุรกิจของเขาขึ้นมาอยู่ตรงไหนเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงจะช่วยเขาได้ยังไงอันนี้ก็คือ Digital Leadership Governmentสุดท้ายนี้ผมถือว่าสำคัญที่สุดดิจิทัล politics ถ้าเราสามารถทำให้โซเชียลมีเดียนั้นเกิดความตื่นตัวในทิศทางที่ถูกต้องอันนี้มีประโยชน์มากเพราะถ้าเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนสามารถสื่อโดยตรงกับรัฐบาลรัฐบาลจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่คนต้องการอะไรที่คนไม่ต้องการจะทำให้เกิดพลังของการขับเคลื่อนประเทศที่มีพลังมากทีเดียวในอนาคตข้างหน้าเป็นยุคของคนหนุ่มสาวถ้าคนซึ่งเกิดมาแล้วไม่เข้าใจดิจิทัลเลยเนี่ยคุณจะก้าวสู่อนาคตได้ยังไงตาบอดคลำช้างเหรอ